ครับนี่คือผับเก่าแก่นะครับชื่อ Duke of Wellington นะครับที่ผมเข้าไปนั่งดื่มเบียร์ข้างในนะครับนะครับปอร์เช่62,995ปอนด์คูณด้วย50-60ไปนะครับราคาเท่าไหร่คันนี้42,995คันนี้99,995ครับออสตินแอสตันมาตินครับคันนี้คันนี้ก็ Mercedes นะครับสี่หมื่นหกนะครับไม่แพงเลยใช่ไหมครับ46,000คันนี้210,000ครับ219,995ก่อนกลับบ้านซื้อใส่กระเป๋าสักอันนะครับคันนี้150,000ครับเปิดประทุนคันนี้ฟอร์เรลี่คันนี้ไม่แพงเท่าไหร่นะครับหน่วย10,000,100,000,119,995
คูณด้วย60นะครับก็ถือว่าไม่แพงฟาร์มหมูนะครับเนี่ยกินกะเหรี่ยงหมูแบบนี้ครับทิ้งดูไว้นะทิ้งไปปรับปรุงแถวบ้านเอาเลี้ยงหมูยังไงที่อังกฤษที่จะเป็นโรงหลังคาเนี่ยคือบ้านของหมูนะครับเลี้ยงแบบแยกเป็นโซนเป็นโซนไว้นะครับสังเกตดูจะมีนี่คือรั้วไฟฟ้านะครับคือจะกั้นไม่ให้ข้ามกันไปข้ามกันมาเดี๋ยวหมูจะกัดกันนะครับก็จะอยู่ข้อไก่ข้อมันจะใช้ไฟฟ้าปะกอนครับแล้วที่หลายไร่เลยนะครับก็จะเลี้ยงเป็นอิสระแบบนี้ก็เฉพาะหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวก็จะเข้าโรงเก็บที่เห็นนู่นนะครับยาวไปจนถึงนู่นนะครับตรงนี้นี่คือเล้าหมูทั้งหมดนะครับเลี้ยงกองหน้าครับไม่เคยเห็นคนไทยในนาทีเยอะมากเลยนะครับจะเห็นเป็นกระต๊อบเป็นหย่อมกันนะครับคือบ้านไกลออกไปโน่นมากไม่ต่ำกว่า20-30 ไร่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไร่สตรอเบอรี่นะครับมาดูนะครับเดี๋ยวว่าเขาเลี้ยงหมูยังไงหมูบ้านนะครับเป็นอย่างไรหมูอังกฤษแต่พูดถึงคุณภาพของเนื้อหมูผมว่าสู้บ้านเราไม่ได้ที่นี่อังกฤษเนื้อหมูจะเป็นเขียวยอมหยุดมองหน้าผมเลยครับใส่อยากจะมีเรื่องเราดูหมูกันนะครับดูหมูนะครับไม่ใช่ดูหมีนี่เป็นสถานที่หัดขี่ม้านะครับก็จะมีกระต่ายนะพวกนี้กระต่ายบ้านนะครับไม่มีเจ้าของเป็นเด็กหากินหญ้าแถวๆนี้ที่นี่จะเป็นฟาร์มเลี้ยงม้าของอังกฤษนะครับเลี้ยงม้าจะมีคนรับสอน